ครั้นเมื่อได้เดินทางถึงและได้พบกับพระธิดาเมี่ยวสันแล้วพระมารดาถึงกับทรงกันแสงร่ำไห้ที่ได้เห็นพระธิดาปราศจากแขนและดวงตาพระเจ้าเมี่ยวจวงก็มีพระอาการไม่ได้ต่างไปจากพระมเหสีทรุดลงต่อหน้าแล้วกล่าวสำนึกผิดที่ได้กระทำแต่หนหลังและพร้อมที่จะชดใช้กรรมนั้นด้วยชีวิตของพระองค์พระโพธิสัตว์เมี่ยวสันปลอบประโลมต่อพระบิดาพระมารดาตลอดจนพระพี่นางทั้งสองให้รู้ซึ้งถึงธรรมะแห่งองค์พระศาสดาและกล่าวว่าโดยวิถีทางแห่งพระโพธิสัตว์พร้อมที่จะสละได้แม้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ยากแก่สัตว์ทั้งหลายและการกระทำของพระองค์ในครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อความกตัญญูต่อพระบิดามิได้มีความเสียดายต่อการสูญเสียแม้แต่น้อยพระธิดาเมี่ยวสันจึงตั้งจิตอธิษฐานด้วยความกตัญญูต่อพระบิดาและพระมารดาและกุศลบารมีที่ได้กระทำไปครั้งนี้ขอให้ได้แขนและดวงตากลับคืนมาด้วยเถิดเมื่อสิ้นคำอธิษฐานทันใดนั้นแขนและดวงตาก็ปรากฏขึ้นสู่พระวรกายของพระธิดาเมี่ยวสันในทันทีพระเจ้าเมี่ยวจวงพระมเหสีและพระพี่นางทั้งสองต่างก็แซ่ซ้องสาธุการNamo
พระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรกวนอินนี้ยังจะคงอยู่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหินยานหรือมหายานแท้จริงแล้วทุกคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นกุศโลบายเป็นปริศนาธรรมให้ใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์ความเป็นไปในวัฏจักรความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นยานเดียวที่มุ่งเข้าสู่ความเป็นพุทธะอันสมบูรณ์เรื่องราวของพระโพธิสัตว์กวนอิมนี้เป็นเรื่องราวของพระอริยะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในแนวทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเรื่องของเทพเทวดาหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ดังที่ผู้คนส่วนมากกราบไหว้บูชากันอยู่ทุกวันนี้มักจะกล่าวพระนามว่าเจ้าแม่กวนอิมกันอยู่เสมอปราดหลายท่านที่ได้ค้นคว้าศึกษาในเรื่องนี้มีความเห็นพ้องกันว่าพระโพธิสัตว์ไม่มีในศาสนาอื่นใดแม้แต่ในศาสนาพราหมณ์อันเก่าแก่ดั้งเดิมก็ไม่มีปรากฏเป็นหลักฐานฉะนั้นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์จึงเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่จะมาประทับอยู่ในร่างของผู้ใดได้การสร้างรูปเคารพประติมากรรมของพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรกวนอิมในหลายสถานที่มักจะสร้างอยู่ตามวัดทั้งสิ้นมีน้อยแห่งที่ประดิษฐานอยู่ตามสำนักปฏิบัติธรรมหรือศาลเจ้าต่างๆ